お茶碗を作る人になったんですよね。そうです。学生が。あ、なくなっちゃいます。こっちから取ります。あ、ありがとう。พิธีชงชาหรือที่เรียกว่าซาโดะหรือชาโดะหมายถึงวิถีแห่งชาจุดมุ่งหมายสูงสุดของชาโดะนะคะก็คือการแสดงออกถึงความงามในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนเพื่อที่จะได้ชื่นชมคุณค่าของความงามในสิ่งต่างๆรอบตัวรวมทั้งมิตรภาพระหว่างเจ้าบ้านและแขกผู้มาเยือนค่ะโดยประวัติความเป็นมาของพิธีชงชานั้นการดื่มชาเป็นวัฒนธรรมมาจากประเทศจีนนะคะซึ่งเผยแพร่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นโดยพระสงฆ์ผู้มีบทบาทสำคัญนำมาดัดแปลงให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นในอดีตนั้นการดื่มชาเป็นที่นิยมกันในหมู่นักรบขุนนางตลอดจนพ่อค้าชาวเมืองที่ร่ำรวยเท่านั้นนะคะแต่ต่อมาก็มีท่านเซนโนริคิวได้ทำพิธีชงชาให้กลายเป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีแบบแผนแบบอย่างในปัจจุบันโดยตัดรูปแบบของการเลี้ยงชาที่ฟุ่มเฟือยออกไปนะคะให้เน้นความเรียบง่ายจริงใจและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยจิตใจที่สงบและบริสุทธิ์โดยมีหลักการของศาสนาพุทธนิกายเซนเข้ามาร่วมด้วยค่ะโอชิありがとうございましたStop.